สวัสดีครับปลูกกล้วยน้ำว้าที่แคบๆเหมาะสมหรือไม่สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับครับผมในการปลูกกล้วยน้ำว้าก็มี2แนวทางนะคะถ้าใครที่อยากปลูกในพื้นที่แคบๆว่าเหมาะสมหรือไม่นะฮะก็คือข้อ1เหมาะสมครับสามารถปลูกได้เพราะกล้วยมีประโยชน์ตั้งแต่ลำต้นจนถึงใบทุกอย่างเลยใช้ประโยชน์ได้หมดนะฮะแต่ถ้าจะให้เหมาะสมเราก็ต้องควบคุมหน่อกล้วยนะฮะควบคุมหน่อกล้วยก็คือจะให้เขาเกิดเยอะไม่ได้จะปล่อยให้เขาเกิดเกิดแบบเห็นแล้วแบบอู้หน่อกล้วยออกสวยงามปล่อยไว้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าโอกาสที่เขาจะขึ้นมาเยอะและแล้วก็ก่อความเสียหายให้เราก็มีนะครับแต่ถ้าข้อ2ก็คือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็คือต่อจากตัวนี้เลยก็คือเขาเกิดมาแล้วนะฮะต้นกล้วยเขาไม่มีรากแก้วเนาะเขาก็จะเอ็นอย่างที่ท่านเห็นที่ผมปลูกไว้ก็จะเอ็นไปก็คือลักษณะการเอ็นของเขาก็ค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเราเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งเอ็นไปหาบ้านเพื่อนบ้านก็อาจจะก่อความเสียหายกับเพื่อนบ้านได้แล้วก็เอ็นเข้าบ้านเราก็มาทำความเสียหายซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าเขาเอ็นขึ้นไปบนหลังคาเพราะว่าเขาอุดมสมบูรณ์แล้วต้นใหญ่แล้วเขาสูงมากแล้วใบเขาหนามากเนาะแล้วเวลาต้นสูงๆเนี่ยถึงหลังคาบ้านเราเลยเราก็ตัดกิ่งตัดเอ้ยตัดใบของเขาอ่ะลำบากแล้วทีเนี้ยพวกเวลาเขาออกเครือหมามันก็จะทับกับหลังคาบ้านเราก็ก่อให้ความเสียหายอย่างที่ท่านเห็นนะฮะนี่ก็เกิดจากที่ว่าผมอ่ะไม่ได้ดูแลแล้วก็ไม่ได้ควบคุมพุงกล้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจมากแต่พอเขาเกิดขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องมาตัดพยายามตัดก็คือต้องบางทีต้องตัดใจนะครับเพราะว่าบางทีเขาออกเครือมาละตอนที่เขาออกที่ยังไม่ออกเครือเขาก็จะไม่เอ็นมากแต่พอเขาออกเครือปุ๊บเครือเขาเครือกล้วยเนาะเวลาออกเขาก็จะหนักเขาก็จะเอ็นมากลงไปแล้วก็น้ำหนักเขาก็จะไปทับกับหลังคาอย่างเงี้ยเราต้องตัดใจตัดทิ้งเนาะถ้าไม่ตัดทิ้งก็เขาจะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็โคนเขาอ่ะตัดยากมากแล้วการเน่าสลายของเขาใช้เวลานานเหมือนกันนะอย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วก็เราจะมาคุยกันในครั้งต่อๆไปกับเกษตรทาวน์เฮ้าส์ขอบคุณครับ